ป็นอะไรนะหมาครับบางครั้งเนี่ยให้น้องอ้าปากแล้วก็เอาไอ้แก๊สถังกระป๋องแก๊สเล็กๆแหละครับเผาปากจนลิ้นเนี่ยพังหมดแล้วก็ขอบปากเนี่ยเป็นลักษณะแผลเป็นถ้าท่านจะเห็นตามภาพนะครับอันนั้นคือถูกเผาปากนะครับแล้วก็น้องเนี่ยไม่ได้เงินนะครับพูดตรงๆคือทำงานไม่ได้เงินเจ้าของร้านอ้างว่าต้องเงินเนี่ยไปให้กับญาติคือให้กับอาเจ้าของร้านรู้จักกับอาเนี่ยอาไม่มีเงินก็มาขอไปแต่น้องไม่เคยรู้เรื่องว่าอาขอหรืออาไม่ขอสิ่งที่ทรมานที่ทำให้เราเหมือนกับเจ็บตายเนี่ยคือขนาดไหนยางรัดคอค่ะแบบหายใจไม่ออกแล้วมันแบบมันลูกไปค่ะแล้วเขาก็จะเอาเท้าติดแต่ถ้าเกิดเราเสียงดังปุ๊บเขาจะเอาเท้าเหยียบปากเอาไว้ไม่ให้ร้องใช่แล้วคนที่จะขาดหายใจคือเราตอนนั้นนึกถึงไหมว่าเราจะตายไหมเรานึกถึงแค่ว่าเราไม่ตายค่ะแต่ว่าเราเหมือนกับมันไม่ไหวเหมือนไม่อยากเคยขอร้องให้ขอให้เขาแบบเลิกทำอะไรแบบนี้ไหมฮะเคยค่ะเคยขอเขาบอกว่าไม่ทำได้ไหมเรากลัวเขาว่าไงเขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องรับผิดชอบคือวันนี้จะให้พี่เอกมาช่วยหรือดำเนินการให้เด็ดขาดเลยใช่ไหมไม่ต้องเป็นอย่างนี้แน่ค่ะคือก่อนหน้านี้มีเคยน้องก็เคยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาออกมาข้างนอกตรงแถวหน้าร้านเนี่ยแล้วมีตำรวจท่านหนึ่งมาเห็นร่องรอยน้องเขาเยอะน้องเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้องก็เล่าให้ฟังคืออยากให้ตำรวจช่วยเพราะว่าตอนตำรวจเข้าไปในร้านไปคุยกับเจ้าของร้านแล้วออกมามาด่าน้องอีกว่าอู้เนี่ยทำไมไปทำตัวเองอย่างนี้ร่องรอยเนี่ยทำตัวเองทั้งนั้นเลยเห็นเจ้าของร้านเขาบอกเนี่ยแล้วเขามีบุญคุณมากนะเขาดูแลทั้งลูกอะไรเงี้ยยังไปทำตัวเองไปใส่ร้ายเจ้าของร้านกลายเป็นเรื่องอย่างนั้นไปอีกครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ